พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Audition Dance and Date เกมนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับก็คือ Audition เกมเต้นชื่อดังในตำนานของประเทศไทยนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นมือถือใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดได้วัน2วันนี้เองสำหรับโหมดการเล่นเกมนี้มีเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับหรือว่าเราจะเล่นแบบคนเดียวก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าสกอร์แบทเทิลผมว่าจะไปเล่นสตอรี่โหมดวอร์มมือก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูโหมดอื่นงั้นเดี๋ยวผมเอาบรรยากาศการเล่นของจริงให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเกมเบาไปไม่ต้องตกใจเนาะเนื่องจากว่าอาจจะมีลิขสิทธิ์เพลงได้นะครับผมเอามาอันนี้กดซ้ายก่อนนะครับแล้วก็กดให้ตรงจังหวะด้านล่างเนาะจริงๆด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องกดก็ได้เรากดที่ว่างๆในหน้าจอได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปกดที่ยาวๆเนาะส่วนโน้ตเนี่ยเราดูด้านบนได้นะครับเขาจะมีบอกล่วงหน้านะครับว่าโน้ตต่อไปจะเป็นอะไรเนาะเราจะได้เตรียมการทันนั่นเองครับผมแล้วก็คอยนับจังหวะ1 2 3 4 1 2 3 4ไปเรื่อยๆนั่นเองครับแต่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะถ้าเล่นอ่อนก็ขอโทษด้วยนะครับพยายามจะจับจังหวะให้มันเพอร์เฟคบ่อยๆแต่ทำไม่ได้เอาเป็นกำกดผิดไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเรากดผิดเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะกดตรงจังหวะสุดท้ายได้นะครับก็จะได้รับคะแนนเหมือนกันครับแต่จะไม่เยอะเท่ากดถูกหมดนั่นเองครับยังดีกว่ากดผิดแล้วไม่กดอะไรเลยนะอย่าเพิ่งถอดใจครับผมเออเพอร์เฟกต์ได้บ่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราขอคูณ5ไปดิโอ้โหคูณ1ยังไม่ได้นะครับจะไปหวังคูณ5โออันนี้โน้ตเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะต้องดูล่วงหน้าว่าต้องกดอะไรครับมันยากตรงนี้นี่แหละครับคือเราต้องจับจังหวะนับ1 2 3 4ไปด้วยแล้วก็ต้องดูโน้ตที่จะมาด้วยนะฮะโอเคเพอร์เฟคคูณ1ส่งเริ่มดีแล้วครับผมเออคูณ2ยิ่งคูณเยอะคะแนนยิ่งพุ่งเนาะมาดูรอบนี้เออคูณ3เอาละครับฟีเวอร์แล้วครับถ้าฟีเวอร์เนี่ยไม่มีจังหวะพักแล้วนะครับต้องกดตลอดครับผมก่อนหน้านี้จะมีการพัก1จังหวะใช่มั้ยครับอันนี้ไม่มีพักแล้วนะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดฟีเวอร์นั่นเองครับผมเพอร์เฟคหลุดไปแล้วโอเคกลับมาบวก1ได้เออคูณ1คูณ1พูดผิดโอเคเออคูณ2คะแนนเริ่มเด้งแล้วคะแนนเริ่งเลยแล้วเออคูณ3สะใจจริงๆครับเวลาติดคูณโอ้โหเดี๋ยวเริ่มลายตาแล้วเริ่มลายตาแล้วโน้ตเริ่มเยอะแล้วนี่ไงว้าวเลย ไม่ได้เพอร์เฟคเลยเออมาอีกรอบหนึ่งแล้วผมโอ้ตาย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 คนแก่ๆอย่างเราจะมองท่านยังไงเนี้ยถ้าย้อนกลับไปสัก20ปีที่แล้วนะผมว่าผมไหวเออเพอร์เฟกต์2เพอร์เฟกต์2มาเออเพอร์เฟกต์3ตอนนี้โชว์ไทม์ครับเนื่องจากทีมเราชนะแล้วเนาะก็เลยได้เต้นปิดฉากโชว์ไปอีก1รอบเป็นไงครับโคตรคิดถึงเลยบรรยากาศแบบนี้ส่วนโหมดอื่นๆมีอะไรบ้างใช่ไหมเมื่อกี้เราเข้าชาเลนจ์ใช่ไหมครับอันนี้คือสตอรี่ที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีสกอร์แบทเทิลด้วยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับศึกชิงเจ้ายุทธภพครับก็คือเขาจะมีการวัดคะแนนกันใครเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์และเวลาที่เราเข้าไปเต้นอ่ะเราก็จะเห็นที่หนึ่งนะมาเต้นคู่กับเราด้วยนะครับจะได้เทียบกันไปเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปส่วนการเล่นกับเพื่อนๆหรือผู้เล่นอื่นก็เข้าไปที่แดนซิ่งฮอลล์เนาะโดยห้องนึงเนี่ยจะรองรับสูงสุด6คนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างห้องเนี่ยจะเห็นว่าโอ้มีโหมดอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นธรรมดาใช่ไหมเล่นกับคนรักซึ่งใครอยากจะจีบกันแล้วก็แนะนำโหมดนี้นะครับเพราะว่าสามารถขอเป็นคู่รักกันได้แต่ต้องทำซิงโครเพอร์เฟกต์ให้ได้5เพอร์เฟกต์ขึ้นไปนะครับทีนี้พอจีบกันเสร็จแล้วอ่ะมันมีเรื่องของการแต่งงานด้วยถูกป่ะแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไปซื้อของที่ร้านค้าก่อนนะครับแล้วก็มาที่ไอเทมช็อปเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ไอเทมนะครับจะเจอ2ตั๋วเลยครับอ้าวแล้วต่างกันยังไงถ้าเป็นตั๋วแพงเนี่ยมันจะทำภารกิจให้เราแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมซื้อมาแล้วนะครับก็ลองไปสร้างห้องที่ Dancing Hall ดูนะครับมันจะมีโหมดเกี่ยวกับการแต่งงานเด้งขึ้นมาให้เราสร้างด้วยพอสร้างขึ้นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเล่นให้ผ่านภารกิจนะครับแต่ถ้าเกิดภารกิจยากไปก็ไปซื้อไอ้ตั๋ว 2,000 นั่นแหละก็ได้นะครับก็จะทำให้ภารกิจเสร็จสิ้นเหมือนกันถึงจะขอแต่งงานได้พอมีคู่รักแล้วก็อย่าลืมชวนกันไปเล่นเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีร้านค้าสำหรับคู่รักโดยเฉพาะด้วยนะครับแหมอิจฉาคนมีแฟนจังส่วนโหมดต่อมาก็คือ Bubble Bankโหมดนี้เขาจะมีดาวสุ่มๆขึ้นมาให้เรากดนะครับก็กดเสร็จแล้วต้องกดด้านล่างให้ตรงจังหวะด้วยเนาะเรียกว่าค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวส่วนต่อมาเป็นคลับแดนซ์ครับอันนี้จะแบ่งทีม 2-2 นะครับแต่ว่าแต่ละทีมจะต้องมีชายและหญิงอย่างละ1คู่ส่วนอีกอันคือ Battle Party อันนี้คือรวมหัวกัน4คนแล้วไปสู้กับบอสลิงยักษ์ถ้าเกิดไม่มีเพื่อนก็ใช้คำสั่ง Swipe ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราสามารถเลื่อนได้ครับถ้าเกิดด้านซ้ายคือไม่เอาเป็นเพื่อนครับด้านขวาคือเอาเป็นเพื่อนเป็นไงยังกระไถโซเชียล
เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเพื่อนก็ใช้คำสั่งค้นหาก็ได้นะครับเผื่อเราเลื่อนไปเลื่อนมาไม่เจอสักทีครับผมหรือคนพวกนี้ที่เขาโชว์มาเนี่ยเรากดบวกไปเลยก็ได้ครับง่ายดีจะได้มีเพื่อนเล่นกันเยอะๆนอกจากเพื่อนแล้วนะครับมันจะมีส่วนของคอมมูนิตี้ด้านล่างด้วยนะครับอันนี้คือคนรักของเราใช่ไหมก็อย่าลืมไปจีบอะไรกันมาให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็มีแฟมิลี่ด้วยก็อารมณ์ประมาณแคลนนั่นเองครับเล่นกับเพื่อนหลายคนก็ชวนมาอยู่แคลนเดียวกันดีกว่าเนาะเอาล่ะคราวนี้เราไปเปิดกระชับปองกันดีกว่านะครับนี่ดูด้านขวาได้เลยมันมีคำสั่ง Magic Card อยู่นะครับอันนี้ก็เลือกได้เนาะว่าเราอยากจะเปิดอันไหนครับแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้ครับไอเทมเด่นเขาจะมีการ์ดมาให้เราเปิดฟรีด้วยนะฮะอันนี้ก็เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยๆกันแล้วกันเนาะเปิดเลยก็แล้วกันครับดูซิได้อะไรบ้างโอ้ออกมาเป็น10เลยครับอื้อหือได้มา7วันครับเป็นรองเท้ามีอีก2ใบเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับรอบนี้สคิปเลยแล้วกันนะครับมาโอ้โหได้สายตาแบบแอปแบล30วันและใบสุดท้ายของเรานะครับดูซิว่าจะได้ใครมับโอ้ได้เสื้อครับเอ้ยแต่เสื้อนี้สวยใช้ได้เลย7วันส่วนใครที่ไม่อยากเปิดกระชับปองก็ไปดูที่ร้านค้าก็ได้นะครับเขามีขายคอสตูมเพียบเลยครับอย่างเช่นอันแรกเลยก็คืออวตารช็อปนะครับมีทุกส่วนเลยเลือกได้เลยจะเอาอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพชรอันนี้อาจจะต้องเติมนิดนึงนะหรือไม่ก็ใช้อันนี้ก็ได้ครับที่เป็นเดนใช่ไหมเดนคือสกุลเงินของเกมนี้ครับก็จะมีแบบนี้เหมือนกันครับไม่จำเป็นต้องเติมเงินอย่างเดียวเนาะที่ผมสนใจเลยคือระบบสัตว์เลี้ยงครับเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่สามารถเล่นแทนเราหรือว่าเปิดออโต้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเก็บเพชรอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาซื้อเมื่อเราซื้อของครบเรียบร้อยแล้วก็มานี่เลยครับเดรสนะครับแล้วก็เลือกเดรสรูมเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นของที่เรามีทั้งหมดนั่นเองครับเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนอะไรแต่งตัวอะไรยังไงก็เต็มที่เลยครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เปิดกระชับปองเลยแต่ตัวเกมก็มีการแจกของให้ในระดับนึงอยู่เหมือนกันนะนอกจากพวกคอสตูมต่างๆแล้วนะครับพวกอย่างอื่นก็มีนะอย่างเช่นเดโคเรชันนะครับอยากจะชื่อเท่กว่าชาวบ้านไหมแหละนี่ไงสามารถมาซื้อได้ด้วยแบ็กกราวอะไรอย่างเงี้ยมีด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเอามากๆครับโอ้นี่สำหรับคนมีคู่เลยเดี๋ยวค่อยไปหาแฟนมาแต่งงานกันในเกมกันละกันเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกโน้ตเพลงต่างๆนะก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้ทีนี้ถ้าเกิดเรามีของเยอะแต่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาที่คำสั่งคิวบ์ด้านขวาได้นะครับก็คือเราเอาพวกนี้แหละไปย่อยทิ้งได้นะครับมันจะได้รับเป็นแต้มลูกไฟมาเห็นไหมแล้วเราก็เอาแต้มลูกไฟเนี่ยครับไปทำการแลกเปลี่ยนได้ที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนเลยครับผมอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกระเป๋าของเราครับเพราะว่ามันจะมีการเลื่อนระดับเห็นตรงนี้ไหมอันนี้คือเหมือนเป็นยศของเราอ่ะมันเลื่อนได้ด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องไปหาของมาก่อนซึ่งมันจะมีบอกอยู่แล้วครับว่าดรอปจากที่ไหนเช่นการไปลุยดันเจี้ยนตามเนื้อเรื่องหรือว่าไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์อะไรแบบนี้เมื่อเล่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปเปิดเมนูเพื่อรับของรางวัลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลพวกภารกิจประจำวันอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวก achievement ต่างๆที่เราถามผ่านไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงระบบ quest ที่อยู่ด้านขวาบนด้วยนะครับเนี่ยเขาจะมีภารกิจให้เราทำเห็นไหมได้รับของรางวัลอีกเพียบส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็อยู่ที่ด้านขวาบนเนาะที่เป็นขีด3ขีดนั่นแหละแล้วก็นี่เลยรูปฟันเฟืองด้านขวานะครับจะเห็นว่าเราสามารถปรับกราฟิกได้นะครับแล้วก็เรื่องของการกระซิบพูดคุยกันอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดปิดได้อันนี้แล้วแต่ความชอบเลยครับจะให้คนอื่นชวนเข้ามาเล่นไหมอะไรไหมให้มาส่องโปรไฟล์เราทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแค่เรื่องของการแจ้งเตือนเฉยๆเนาะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครมีไอเทมโค้ดนะครับนี่มาตรงนี้เลยรีดีมคูปองครับถ้าเกิดมีเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้กันแล้วกันเนาะจะได้รับไอเทมกันแบบฟรีๆส่วนอีกอันนึงเลยคือ Daily Check-in แต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาท่านผู้ชมเข้ามาเล่นอ่ะเขาจะให้เราล็อกอินประจำวันอยู่แล้วครับก็อย่างที่เห็นครับว่าเกมนี้แจกของเยอะอยู่เหมือนกันนะครับงั้นแปลว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันเนาะใครที่คิดถึงเกมเต้นระดับตำนานแล้วก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้แล้วนะครับลิงก์ทิ้งไว้ให้แล้วด้านใต้คลิปนะครับผม